ื่อเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายที่เป็นแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.เมื่อปี2553ซึ่งมีการยิงปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมและทหารทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมากชายชุดดำพร้อมด้วยอาวุธที่แฝงตัวอยู่ในเหตุการณ์ขณะนั้นที่เป็นปมข้อสงสัยของกลุ่มผู้ชุมนุมและรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีที่ค้นหาตรวจสอบจนถึงปัจจุบันก็ยังจับมือใครดมไม่ได้และในปีนี้เองก็ได้เริ่มมีการส่งสัญญาณจากหลายพวกหลายกลุ่มทั้งกลุ่มของพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์หรือเสอ้ายที่เป็นประธานองค์การพิทักษ์สยามจัดชุมนุมใหญ่ที่สนามม้านางเลิงโจมตีการทำงานของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับการบริหารประเทศที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้มีการทุจริตคอร์รัปชันและปกป้องสถาบันอย่างไม่จริงจังและกลุ่มคนเสื้อแดงจะมีทีท่าอย่างไรอนาคตข้างหน้าของนายจตุพรพรหมพันธุ์จะเดินไปในทิศทางไหนหลังจากครม.3ของนายกยิ่งลักษณ์ก็เพิ่งคลอดออกไปโดยไม่ได้รับตำแหน่งทางการเมืองต่อจากนี้การเมืองประเทศไทยจะเป็นอย่างไรจะเดินหน้าหรือถอยหลังเข้าคลองหรือไม่เรามาร่วมหาทางออกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกนะครับรายการนี้มุ่งแสวงหาทางออกให้กับบ้านเมืองให้กับประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมนะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้เราจะไปสำรวจไปตรวจสอบดูปัญหาซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยมาอย่างยาวนานก็คือความขัดแย้งทางการเมืองนะครับหลังการรัฐประหาร19กันยา2549นะครับความขัดแย้งตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าก็มีความเคลื่อนไหวบางอย่างที่อาจจะทำให้คนจำนวนไม่น้อยเริ่มวิตกกังวลขึ้นว่าจะเกิดปัญหาขึ้นซ้ำรอยเดิมหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้นำที่ถือว่าเป็นผู้นำมวลชนแล้วก็ตามประวัติเนี่ยก็เป็นอดีตผู้นำนักศึกษาซึ่งต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยมาตั้งแต่พฤษภา2535นะครับแล้วในช่วงหลังการรัฐประหารท่านผู้นี้ก็ได้ขึ้นมาเป็นแกนนำของนปช.หรือแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธุ์นะครับผมได้เดินทางมาที่บ้านของท่านเพื่อที่จะมาพูดคุยหาทางออกให้กับบ้านเมืองรวมทั้งจะไปถามคุณจตุพรด้วยว่าอนาคตทางการเมืองจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับคุณจตุพรและผมอนุสรธรรมใจนะครับสวัสดีครับคุณจตุพรครับสวัสดีครับคุณอนุสรครับครับอยากจะเรียนถามนิดนึงครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความขัดแย้งที่มันรุนแรงเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรฮะจากความเชื่อความรู้สึกทางการเมืองที่แตกต่างกันครับนี่เราปฏิเสธไม่ได้เลยครับทั้งที่จริงเรื่องตัวบุคคลระหว่างกันล้วนรู้จักกันมาตั้งสิ้นเหมือนผมเนี่ยเพื่อนพ้องน้องพี่ตอนที่มีการชุมนุมขับไล่พันตำรวจโททักษิณครับรอยต่อปี48ปี49ปี50ปี51ครับจนกระทั่งถึงบัดนี้เนี่ยก็เป็นหมู่มิตรที่เคยร่วมต่อสู้จากเหตุการณ์เดือนพฤษภา2535ฮะแล้วก็หลังพฤษภาก็ร่วมกิจกรรมอีกเป็นจำนวนมากครับแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับผมมาเดินเส้นทางทางการเมืองครับพี่น้องก็อยู่อีกซีกนึงครับนะครับเวลาก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีความรู้สึกอะไรกันครับแต่ว่าเมื่อมีความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างกันทั้งที่ส่วนตัวบุคคลนี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันครับความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างกันนั้นได้ขยายจากการเริ่มต้นในเรื่องทัศนคติครับนะครับเรื่องความรู้สึกในฐานะของคนกลุ่มคนเคลื่อนไหวกับนักการเมืองที่บริหารประเทศในขณะนั้นคือพันตำรวจโททักษิณจากชนวนนะครับชนวนที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยซึ่งเดิมผมเชื่อว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยไม่มีความคิดที่จะเป็นฝ่ายอะไรครับแต่ว่าในทางการเมืองที่เดินหน้ากันในแต่ละฝ่ายจนเกิดเรียกว่าเกิดภาวะการขาดความสมดุลเพราะว่าทางฝ่าย
รัฐบาลพันตำรวจโททักษิณก็ได้รับการขานรับจากประชาชนในทางการเมืองถือว่ามันขาดกันเกินครับความสมดุลนั้นเนี้ยมันจึงขาดหายไปคือที่1 377ที่2เพียงแค่96ห่างกัน4เท่าตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อในสภาเป็นเสียงดีเบตเสร็จครับเพราะฉะนั้นความระบาดจึงออกมาที่นอกสภาจะขยายเรื่องหนึ่งไปสู่เรื่องที่สองเรื่องที่สามและเหมือนกับกรณีคำว่าน้ำพึ่งหยดเดียวที่ขยายไปจนถึงคำว่าสงครามทีนี้ส่วนหนึ่งมันเป็นผลประโยชน์ด้วยหรือเปล่าผลประโยชน์ที่ขัดกันของกลุ่มคนทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันหมดเพราะฉะนั้นคนที่มาร่วมในบางกลุ่มอาจจะมีผลประโยชน์ทางการเมืองอาจจะมีผลประโยชน์ในทางในทางเศรษฐกิจในทางสังคมคือทุกทางได้มาไหลรวมกันครับคือในประเทศเราเนี่ยเราไม่เคยชินชากับการที่จะให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผูกขาดอำนาจได้แบบเป็นเสร็จเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นช่องว่างกับประสบการณ์ที่ประเทศไทยเราไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นใครที่สูญเสียประโยชน์ในเรื่องใดๆก็ตามต่างไหลเข้ามารวมแล้วก็มาร่วมชุมนุมท้ายที่สุดก็ไปปิดฉากด้วยการรัฐประหารทีนี้ความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างที่มันมีความแตกต่างกันหรือมันเป็นความขัดแย้งของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นด้านหลักคุณจตุพรมองประเด็นนี้ยังไงครับคือผมเชื่อว่าคือกรณีสังคมของเราเนี่ยก่อน19กันยายนปี2549เนี่ยมันไม่มีด้านหนึ่งด้านใดที่เด็ดขาดว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างหรือไม่แต่ผมว่าการสะสมการหาเส้นทางเดินนะครับหรือว่าสิ่งที่ไม่สมประโยชน์ระหว่างกันครับผมเองก็เห็นว่าทางการเมืองณขนาดนั้นยังไม่ได้ถึงในเชิงว่าเป็นอุดมคติเป็นเรื่องของโครงสร้างแต่เป็นเรื่องเหตุการณ์เฉพาะหน้าของว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่มีอำนาจที่มากเกินไปกับอีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าถ้าไม่ดำเนินการกระทำการอย่างใดนั้นจะยิ่งสถานการณ์ในพื้นที่ของตัวเองยิ่งน้อยลงมากเท่านั้นครับแต่ถ้าคนในสังคมเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันครับคือพยายามแก้ไขปัญหาไปตามกลไกรัฐสภาครับแก้ไขปัญหาไปตามวิถีทางประชาธิปไตยเนี่ยปัญหามันจะน้อยลงหรือเปล่านั่นคือหลักการที่โลกศรีวิไลพึงจะต้องปฏิบัติแต่ว่าเมื่อเขาประเมินสถานการณ์เนี่ยจากสมัยแรก248สมัยที่2ไป377เพราะฉะนั้นเส้นทางรัฐสภานั้นดูเสมือนว่าจะตีบตันในการต่อสู้ของกลุ่มคนที่เห็นมีความเป็นแตกต่างครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของเขาเหล่านั้นก็ไม่จำกัดวิธีการแต่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทางการเมืองที่ไม่ได้เป็นไปด้วยวิถีทางประชาธิปไตยแต่ว่าการบิ้วอารมณ์ของสังคมไทยก็เหมือนกับการรัฐประหารปกติครับเพียงแต่ว่าเป็นการใครที่มีความเห็นที่แตกต่างครับใครที่ไม่เห็นด้วยจะโดยเรื่องใดก็ตามครับให้มารวมตัวณที่นี้นะครับและก็ทำหน้าที่หน่วยโฆษณาชวนเชื่อครับเหมือนกับคนไปเปิดประตูให้การรัฐประหารจึงเกิดขึ้นครับแต่ว่าพอรัฐประหารแล้วมันก็ไม่จบมันก็มีปัญหาใหม่ขึ้นมาแทนที่ทีนี้พี่น้องเสื้อเหลืองเนี่ยเขาก็ใช้การเคลื่อนไหวมวลชนครับยึดทำเนียบยึดสนามบินแล้วก็พอคนอีกฝ่ายหนึ่งอย่างพูดชัดๆเลยก็คือว่า คนของทางเครือข่ายของอดีตนายกทักษิณเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนเสื้อแดงเนี่ยก็เห็นว่ามันไม่ถูกต้องทีนี้พออีกฝั่งนึงขึ้นมามีอำนาจเนี่ยทางนี้ก็เคลื่อนไหวมวลชนในการละเมิดกฎหมายเหมือนกันครับคือละเมิดกฎหมายทั้งคู่ปัญหามันก็เลยยิ่งความขัดแย้งมันก็เลยยิ่งบานปลายยิ่งสะสมอันนี้คุณจตุพรมองไงคือเมื่อรัฐประหาร19กันยายนปี2549อันนี้คือจุดที่มันทำให้ปัญหามันยิ่งซับซ้อนทีนี้การรัฐประหาร19กันยายนปี49เป็นการรัฐประหารที่แตกต่างไปจากเดิมนั่นก็คือว่าปกติการรัฐประหารหลายครั้งในประเทศไทยเมื่อคณะรัฐประหารต้องถอยลงมาก็ไม่ได้วางกับดักเอาไว้
แต่ปรากฏว่า19กันยายนปี49เนี่ยเป็นการบูรณาการในเชิงรัฐธรรมนูญในเชิงกฎหมายแล้วก็วางกับดักในรูปแบบองค์กรอิสระครับคือถ้าเป็นฝ่ายของพวกตัวเองครับในเนื้อความเดียวกันก็จะวินิจฉัยที่เป็นประโยชน์แต่ถ้าเป็นฝ่ายในซีพวกเราเนี่ยครับก็จะวินิจฉัยไปอีกทางคือให้เป็นกฎหมายที่ว่าเป็นกฎหมายที่ดิ้นได้อยู่ที่คนจะวินิจฉัยอยู่ที่จะชี้นะครับเช่นว่าถ้าคดีมันสาหัสก็บอกขาดอายุความคือทั้งหมดเนี่ยมันจึงแทนที่ว่าเมื่อคืนอำนาจกลับมายังประชาชนแล้วเนี่ยมันจะทุกอย่างมันจะจบเพราะเลือกตั้ง23ธันวาคมปี50ปรากฏว่ารัฐบาลที่ชนะก็กลายเป็นซีกเดิมนะครับคือคุณสมัครสุนทรเวชมาแล้วคุณสมชายคุณสมัครเนี่ยยังเพิ่งแถลงนโยบายเสร็จเอานโยบายที่แถลงต่อสภามาแจ้งในการประชุมข้าราชการระดับผู้บริหารปลัดกระทรวงอธิบดีปรากฏว่าเป็นวันเดียวที่ถูกเริ่มขับไล่แล้วก็คุณสมัครเองก็อยู่ได้7เดือนความคิดตอนแรกของคุณสมัครก็คิดจะอยู่เหมือนนักการเมืองทั้งหลายคือ4ปีจึงเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะนั้นจะนำพาทำให้รัฐบาล อายุสั้นลงครับก็ไปเขียนในนโยบายว่าจะไปแก้ไขใน3เดือนสุดท้ายครับผมเองก็ทักว่าน่าจะมีปัญหานะถ้าหลักคิดเป็นแบบนี้และก็เป็นจริงตามนั้นก็คือว่าเมื่อบริหารก็ไปในเดือนแรก รู้ทันทีว่าถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญอย่าว่า3เดือนสุดท้ายเลย3เดือนแรกก็ไม่รู้ว่าจะอยู่รอดหรือเปล่าครับคือมุมของคุณจตุพรเนี่ยคือมองว่ามันมีการวางกับดักเอาไว้ในรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะครับผมใช้คำโดยล้อจีนกับฮ่องกงหนึ่งประเทศสองระบบประเทศไทยก็เช่นเดียวกันคือระบบประชาธิปไตยคือการย้อนบัตรแต่คำว่าระบอบประชาธิปไตยคุณจะได้กี่เสียงก็ตามแต่กติการัฐธรรมนูญและกลไกต่างๆที่วางไว้เนี่ยที่เรียกว่าระบบอมาตยาธิปไตยนั้ นมีอำนาจที่เหนือกว่าการเลือกตั้งเป็นเพียงแค่พิธีกรรมครับเพื่อบอกว่านี่เป็นประชาธิปไตยแต่อำนาจของประชาชนจะ15ล้าน7แสนหรือจะ19ล้านก็ตามจะน้อยกว่าองค์กรที่ได้ตั้งมาเพียงแค่9คนในแต่ละองค์กรครับ5คนในแต่ละองค์กรปัญหาก็คือว่าสถานการณ์นี้มันก็ยิ่งบก อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เคยหยุดคือหมายความว่าภารกิจที่คณะรัฐประหารวางเอาไว้มันยังสำแดงอยู่จนถึงบัดนี้เพราะว่าองค์กรเหล่านั้นมีวาระถึง9ปีอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นกลุ่มคนที่เห็นว่าเป็นพวกมาจากสายที่เป็นประโยชน์กับเขาคำตัดสินคำวินิจฉัยก็จะออกมาอีกอย่างและเป็นอย่างนี้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กระบวนการกลุ่มพันธมิตรความจริงก็เป็นพี่น้องของเพื่อนผมเป็นส่วนใหญ่ผมยังกระซ้าเลยว่าผมไม่สนิทอยู่คนเดียวคือคุณสุนทิครับที่เหลือก็เป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมมาเก่าทั้งสิ้นครับนะครับก็เคยเคลื่อนไหวพฤษภา35ครับและหลังจากนั้นก็รู้จักกันมายาวนานครับเคลื่อนไหวต่างกรรมต่างวาระหลังจากนั้นกันหลายครั้งเพราะฉะนั้นการปรากฏการขับเคลื่อนนะครับคือการปรากฏการคนเสื้อเหลืองเนี่ยทำให้เกิดคนเสื้อแดงเพราะว่าแต่ละฝ่ายต้องหาเชิงสัญลักษณ์ของตัวเองครับเมื่อเห็นว่าการขับเคลื่อนของคนเสื้อเหลืองออกมาครับและเราเห็นว่าเริ่มเกินความพอดีเพราะฉะนั้นก็รวบรวมประชาชนที่มีความเห็นที่แตกต่างครับแล้วจะทำยังไงให้มันเป็นสีธงชาติไทยเหมือนเดิมคือทำยังไงให้มันสามารถมีเอกภาพกันได้โดยที่มีความแตกต่างหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ได้บ้านเมืองมันถึงจะสงบใช่ไหมครับในความเป็นจริงอุดมคติของคนเสื้อแดงความจริงไม่ได้สลับซับซ้อนคือว่าต้องการประชาธิปไตยต้องการประชาธิปไตยและความเป็นธรรมใช่ไหมฮะถูกต้องเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าพวกเราจะมาเป็นรัฐบาลก็ตามก็ไม่ได้มีอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรียกร้องต้องการสิทธิให้เท่าเทียมเท่ากับบุคคลอื่น
ครับเพราะเราเกิดมาในชาติเดียวกันแต่ว่าคนเสื้อแดงไม่เคยเรียกร้องอะไรที่ได้มากกว่าคนอื่นครับเพราะฉะนั้นถ้าหลักการนี้มองไว้ก็คือว่ามันจะไม่เป็นปัญหากับกลุ่มใดเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนพึงจะได้รับครับอย่างเสมอภาคกันเพราะฉะนั้นเรื่องความต้องการของคนเสื้อแดงเพียงแค่ประชาธิปไตยความเท่าเทียมผมว่าถ้าเราสามารถจัดการอันนี้ได้พวกผมไม่เป็นอุปสรรคแต่ทำไมปัญหามันถึงยังดำรงอยู่ฮะก็อย่างที่ผมบอกว่าฮะกระบวนการนะครับที่วางไว้ตั้งแต่19กันยายนปี49ยังอยู่ครบครับพวกนี้ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจอย่างแท้จริงจะโดยอะไรก็ตามถ้ามีการเลือกตั้งซี่ผมก็จะชนะทุกครั้งแต่ว่าซี่พวกผมก็จะมาแพ้นะครับภายใต้กติกาอันนี้ทุกครั้งเราสิ้นสุดความเป็น3นายกไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยแม้แต่เพียงคนเดียวแบบแรงๆแบบพันตำรวจโททักษิณรัฐประหารเลยครับแบบคุณสมัครสุนทรเวชมีการชุมนุมตอนแรกยกเรื่องรัฐธรรมนูญพอรัฐธรรมนูญตกไปปราสาทพระวิหารแต่เป้าจริงๆไม่ใช่อยู่ที่รัฐธรรมนูญและปราสาทพระวิหารเป้าจริงๆคือการไล่รัฐบาลนะครับแต่เมื่อพันธมิตรถูกปลดไอ้ประธานก็เมื่อพันธมิตรยึดทำเนียบรัฐบาลเนี่ยแทนที่ว่าจะมีการดำเนินการตามกฎหมายปกติปรากฏว่าคนที่ถูกดำเนินคดีดำเนินการกลายเป็นนายกรัฐมนตรีครับคำว่าเป็นนายกทำกับข้าวถูกปลดเป็นกบฏถูกปล่อยมันไปกระแทกย้ำให้เห็นว่าบ้านเมืองอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้ครับเดี๋ยวประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นสำคัญเดี๋ยวก็คงจะมาขยายความกันต่อว่าเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาสนทนากันต่อกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ครับรายการที่จะตีแผ่ทุกเรื่องราวของทุกภัยพิบัติถ้าจะทั่วหรือเปล่าทั่วไม่ทั่วไม่เห็นฟันธงออกมาเลยขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้สู้ภัยพิบัติมาสนทนากันต่อในช่วงที่2นะครับยังคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับแกนนำของนปช.นะครับคุณจตุพรครับไอ้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยภายใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยดูเหมือนดีขึ้นบ้างครับแต่ว่าบางช่วงมันก็กระเพื่อมขึ้นมาอีกอย่างการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าองค์กรพิทักษ์สยามครับนะโดยเสอ้ายเนี่ยนะดูเหมือนมันจะเริ่มความขัดแย้งเริ่มกลับมาอีกมันทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะแก้ปัญหากันยังไงผมเชื่อว่านี่จะกลายเป็นเรื่องย้อนอดีตที่หนักกว่าเดิมผมยังกระเซาไม่คิดว่ามันจะดีขึ้นนะเพราะว่าคนก็ได้รับประสบการณ์มาความเสียหายจากรัฐประหารปี49แล้วเกิดความรุนแรงปี52ความรุนแรงปี53และความรุนแรงก่อนหน้านั้นด้วยสังคมไทยคนไทยไม่ตระหนักอะครับในความจริงเนี่ยก่อนหน้าจะเป็น6ตุลาพฤษภาแม้กระทั่งเมษาพฤษภาคมปี53เนี่ยเราเห็นเหตุการณ์กันมาก่อนแล้วเราก็มักจะพูดโดยความเชื่ออย่างนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวว่าแต่ละเหตุการณ์ควรจะเป็นเหตุการณ์สุดท้ายแล้วเป็นบทเรียนให้เป็นบทเรียนแล้วกับประเทศไทยแต่ประวัติศาสตร์ก็ได้บอกแล้วว่าประเทศไทยเรายังไม่เคยมีครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นนะครับคำว่าอำนาจคำว่าผลประโยชน์ที่ขัดกันในสังคมไทยเนี่ยแต่ละฝ่ายก็ไม่ได้หลุดพ้นด้วยว่าจะเคารพการตัดสินใจของประชาชนจะยึดแนวทางประชาธิปไตยที่โลกซีวิไลนะครับพึงปฏิบัติมาเอามาเป็น
เอามาเป็นเครื่องมือในการตัดสินครับแต่นี่เป็นการแย่งชิงในเชิงอำนาจเป็นหนังเรื่องเดิมอาจจะเปลี่ยนสถานที่เล่นสถานที่ถ่ายทำตัวละครบางคนอาจจะเปลี่ยนหน้าครับแต่ว่าบางคนก็ยังเป็นตัวละครตัวเดิมแต่ถ้ามวลชนฉลาดขึ้นเนี่ยเขาก็จะไม่กลายเป็นเบี้ยในหมากกระดานหรือเปล่าคือต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเพราะว่าการปะทะกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันมีผู้คนสนับสนุนทั้งสองฝ่ายเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความเห็นที่แตกต่างดำรงอยู่ทั้งที่จริงถ้าเราคิดในมิติปกติความคิดเห็นที่แตกต่างคือความสวยงามของระบบประชาธิปไตยใช่ใช่ครับแต่ว่าความคิดเห็นที่แตกต่างในประเทศเรามันไม่เคยจบลงด้วยความสวยงามมันจบลงด้วยความตายของประชาชนทุกครั้งที่เกิดความเห็นที่แตกต่างกันครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีบทเรียนแต่ไม่เคยได้ใช้บทเรียนครับแล้วท้ายที่สุดการแก้ไขปัญหาไม่เคยจบลงด้วยวิธีทางประชาธิปไตยเราดูว่า80ปีเป็นวงจรครับที่มีการสลับอำนาจระหว่างทหารกับนักการเมืองครับแต่มีกลุ่มคนที่ไม่เคยสลับเลยก็คือประชาชนประชาชนไม่ว่าทหารกับนักการเมืองคุณจะแย่งอำนาจกันแต่ว่าทุกครั้งถ้าจำเป็นจะต้องมีคนตายก็คือประชาชนผมถามคุณจตุพรนิดมึงว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของทหารกับนักการเมืองแค่นั้นหรือเปล่ามันมีคนที่เกี่ยวข้องมากกว่านั้นมันเป็นองคาพยพองคาพยพเรื่องความเชื่อที่ไม่แสดงตัวคือผมไม่อยากจะให้มองไปถึงจุดนั้นแต่ว่าเป็นความที่ไม่พอดีสำหรับการเมืองไทยความไม่พอดีอันนี้นะครับมันถูกได้ดึงคือดึงทั้งการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองให้เกิดความล่าช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยความเห็นของผมก็คือว่าการแย่งชิงจะโดยทหารหรือประชาชนแล้วก็จะมีใครร่วมนะครับบานโทษระหว่างทหารกับนักการเมืองในนักการเมืองประกอบใครบ้างในทหารประกอบใครบ้างก็ตามแต่กลุ่มเดียวที่ไม่เคยได้รับการเปลี่ยนแปลงเลยนั่นคือประชาชนถ้าเกิดการต่อสู้เราหานักการเมืองตายน้อยมากครับหาทหารตายน้อยมากแต่ที่ตายเป็นมากทุกครั้งก็คือประชาชนเพราะฉะนั้นผมมักแกพูดเสมอว่าทุกอย่างมาลงบนหัวประชาชนหมดจากการสลับอำนาจระหว่างนักการเมืองกับทหารครับซึ่งนักการเมืองก็มีข้อดีและข้อด้อยทหารก็ในช่วงแรกก็ดูเหมือนว่ามีข้อดีอยู่สักพักด้อยยิ่งกว่านักการเมืองประชาชนจึงไม่ได้มีทางเลือกอะไรที่สมบูรณ์กว่าในขณะอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกแต่งเติมในขณะนั้นทั้งที่ว่าถ้าเป็นภาวะปกติทุกอย่างแก้ไขตามวิถีทางประชาธิปไตยป่านนี้การพัฒนาประชาระบบประชาธิปไตยในบ้านเมืองเราเนี่ยผมว่าจะได้ยกระดับแต่ปรากฏว่าตลอดเส้นทาง80ปีที่ผ่านมาครับมันจะเป็นวงจรแบบนี้กันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ของคนเสื้อแดงนั้นเราไม่ได้มองเพียงแค่ว่าต่อสู้เพื่อให้ใครเป็นอะไรเรายึดมั่นแนวทางระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขก็คือให้ผู้นำมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ว่ากระบวนการประชาธิปไตยนั้นจะต้องเป็นประชาธิปไตยที่มีความมั่นคงมีเสถียรภาพและเป็นอำนาจที่แท้จริงของประชาชนไม่ใช่ว่าได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนอยู่6เดือนก็ไปแล้ว2เดือนไปแล้ว7เดือนไปแล้วแล้วอำนาจนอกระบบก็มาครองยาวนานมันเหมือนกับคำว่าระบบประชาธิปไตยมันเหมือนกับเหมือนรูหายใจเล็กๆนะครับพอหายใจเล็กๆพอสบายใจว่ามีการเลือกตั้งได้ระบายออกแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคมืดเหมือนเดิมมันเป็นอย่างนี้มาจริงๆตลอดระยะเวลา80ปีแต่ถ้ามองในแง่ดีช่วงหลังนี่มันก็ดีขึ้นถูกไหมช่วงความถี่ของการรัฐประหารเนี่ยมันก็คือมันยาวขึ้นอย่างหลังพฤษภา35เนี่ยจนกระทั่งถึงปี49เนี่ยมันก็10กว่าปีถูกมันดีขึ้นบ้างไหมฮะคือถ้ามองในแง่ดีการรัฐประหารไม่เคยดี
ไม่มันดีขึ้นบ้างคือในแง่ที่ว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันมีความเข้มแข็งขึ้นคือที่ผมบอกว่าการรัฐประหารไม่เคยดีและการรัฐประหารรอบนี้ต้องเข้าใจว่าเป็นการบูรณาการที่ใช้คำว่าความจริงแล้วไม่น่าจะใช้คำนี้แต่เป็นการจัดการในเชิงอำนาจที่เข้มข้นมากกว่าเดิมที่มีรายละเอียดซับซ้อนมากกว่าเดิมที่วางกับดักไว้ละเอียดยิบมากกว่าเดิมและนี่ก็คือว่าถ้าไม่มีการแก้ไขกติกาที่คณะรัฐประหารวางไว้คือรัฐธรรมนูญบ้านเมืองจะหาความขัดแย้งอย่างไม่จบสิ้นและก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปคนที่มาจากการเลือกตั้งจะมีสภาพเหมือนทาสในเรือนเบี้ยอยู่ที่ว่าหน่วยงานเหล่านี้ให้มีชีวิตอยู่ได้กี่วันเช่นว่ากรณีของคุณยงยุทธในชัดเจนเก็บเรื่องไว้10ปีถูกนำมาปัดฝุ่นวันหนึ่งที่เลือกในการจัดการขนาดอีกหลายเรื่องของอีกซีกหนึ่งก็ถูกเก็บไว้ไม่ได้แกะซองมาเพื่อที่อ่านคำใดๆคือทั้งหมดนั้นผมเองก็เห็นนี่คือความเป็นที่แตกต่างอันนี้จึงเป็นประเด็นที่บอกว่ามันเป็น2มาตรฐานครับและที่สำคัญแล้วมันจะแก้ไงฮะในฝ่ายพวกเราเช่นเดียวกันผมมองในฝ่ายเราเช่นเดียวกันว่าถ้าไม่กล้าตัดสินใจที่แก้ไขกติกาอันนี้เราก็จะเป็นเบี้ยล่างยังไม่รู้จบนะครับองค์กรเหล่านั้นขยับจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยแต่ทีนี้พอจะแก้เนี่ยมันก็จะเกิดการเคลื่อนไหวว่าอันนี้จะแก้ให้อดีตนายกทักษิณเป็นการแก้ให้คนไม่ผิดคนอะไรเงี้ยการแก้ไขไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ฮะฝ่ายขับไล่ก็ขับไล่อยู่ดีตลอดระยะเวลามันได้พิสูจน์แล้วเนี่ยตอนสมัยขับไล่รัฐบาลคุณสมัครเนี่ยมาด้วยเรื่องรัฐธรรมนูญแต่เมื่อรัฐธรรมนูญตกลงไปพวกนี้ลืมเรื่องรัฐธรรมนูญเลยนะไม่พูดถึงแล้วไปเรื่องปราสาทพระวิหารความจริงทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญและปราสาทพระวิหารไม่ใช่เป้าหมายหลักเป้าหมายหลักคือการไล่รัฐบาลเพราะฉะนั้นจึงไม่จำกัดวิธีการผมเองก็บอกกับบรรดาหมู่มิตรเหมือนกันว่าการไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ไล่เพียงแต่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะเพิ่มเรื่องขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วเนื้อหาต่างๆไม่มีใครที่จะไปล่วงรู้ว่ามันเป็นแก้ไขเพื่อใครการแก้ไขรัฐนูนเพื่อคนคนเดียวนั้นจะกระทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นการสร้างความเขาเรียกว่าสร้างความมั่นคงความเสถียรภาพในเรื่องความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นและมันก็จะได้เขาเรียกอะไรว่าแต่ละฝ่ายให้สัตยาบันกันได้ไหมครับภายใต้กติกาที่แต่ละฝ่ายมองว่านี่คือประชาธิปไตยครับนี่คือความเป็นธรรมความยุติธรรมแล้วต่อไปจากนี้เนี่ยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจครับทีนี้มันก็มีพี่น้องจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็ยังถูกคุมขังอยู่ครับแล้วก็มีคดีการเมืองกันนอกเหนือจากคดีการเมืองก็มีคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยครับอันนี้จะทำยังไงให้มันเกิดความเป็นธรรมรักษาระบบนิติรัฐนิติธรรมเอาไว้ได้ครับแล้วก็ลดความขัดแย้งคุณจตุพรมีแนวทางยังไงถ้าสมมติว่ามีโอกาสมีอำนาจหรือว่าสามารถที่จะเข้ามาแก้ปัญหาได้ในเรื่องของเอาคดีการเมืองก่อนก็ได้คดีการเมืองทั้งหลายที่โดนติดคุกหรือโดนต้องโทษอยู่เนี่ยจะทำยังไงฮะเพราะบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดคือต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนเนี่ยซึ่งเขาไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจากชาวนาจากกรรมกรหรือจากอาชีพใดเนี่ยที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้คนที่ถูกคุมขังนั้นเขาไม่ได้อาชญากรเขาเป็นชาวบ้านนะเขาคือประชาชนที่เห็นว่าการได้มาซึ่งอำนาจของรัฐบาลในขณะนั้นไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางประชาธิปไตยเขาไม่อาจที่จะยอมรับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในส่วนประชาชนผมเองก็เห็นว่าควรได้รับการนิรโทษกรรมแต่ทำไมตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเนื่องจากว่าในสังคมที่มีความขัดแย้งเนี่ยเมื่อนำเสนอออกไปนั้นจะกลายเป็นปัญหาผมไม่เคยเสนอให้การนิรโทษกรรมเกิดขึ้นกับแกนนำ
แกนนำต้องไม่เนรโทษครับเช่นเดียวกับผู้นำรัฐบาลก็คือขึ้นสู่กระบวนการศาลไปกระบวนการยุติธรรมตามปกติอย่าได้เนรโทษกรรมกับแกนนำเพราะว่าผมจะได้ใช้กระบวนการศาลไปพิสูจน์ความจริงครับเพราะว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าโดยเฉพาะผมเนี่ยภายหลังการสลายการชุมนุม19พฤษภาคมปี53เนี่ยผมอยู่กับการแสวงหาข้อเท็จจริงทั้งหมดเพราะผมมีความเชื่อว่าและมีความเชื่อกันมาตั้งแต่ต้นว่าแนวทางสันติวิธีเท่านั้นจึงจะได้รับชัยชนะครับมันจะมีประโยชน์อะไรผมเดินสายกับคณะพรรคพวกเนี่ยร่อนแรมกันเป็นปีๆเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเป็นหนทางนี้นะครับไม่คิดในหนทางอื่นแต่สถานการณ์มันถูกสร้างขึ้นมาประสมโรงทำลายแนวทางสันติวิธีใครเป็นอันเป็นเหตุผลของการล้อมปราบใครเป็นคนสร้างสถานการณ์เพราะว่าสถานการณ์นี่มันมีหลายเรื่องใช่ไหมฮะมีชายชุดดำมีการเผาตึกครับตกลงมันใครเป็นคนสร้างสถานการณ์นะครับสถานการณ์ผมต้องบอกนี่นะว่าเอาโลกความเป็นจริงตั้งสติกันทุกฝ่ายรัฐบาลใช้งบ 6,000 ล้านกองกำลัง 60,000 คนเบิกกระสุนมาเกือบร่วม 600,000 นัดนี่ไม่นับสไนเปอร์อีกกว่า 3,000 ภาพชายชุดดำที่เกิดขึ้น รวมกันเนี่ยนะครับที่เป็นชายชุดดำที่ถูกกล่าวหาจากรัฐบาลในขณะนั้นเหตุการณ์ที่สี่แยกคอกวัวมี5คนอนุสรณ์สถาน1คนนอกจากนั้นภาพชายชุดดำจะไปอยู่กับทหารทั้งสิ้นแม้กระทั่งชายชุดดำที่เผาเซ็นทรัลเวิลด์ก็รองเท้าอะไรเหมือนกับทหารทุกประการเพียงแค่เอาเสื้อดำมาใส่ผมเองได้ตั้งข้อสังเกตนี้มาตั้งแต่ต้นและก็อภิปรายหลังจากเกิดเหตุการณ์เรื่องนี้2ครั้งคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ได้ติดตามก็ได้มีการรวบรวมและบอกเลยว่ารัฐบาลว่าใครก็ตามที่เข็นฆ่าประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการภาพชายชุดดำปรากฏว่า5คนที่น่าสังเกตก็คือว่าภาพนี้ถูกเผยแพร่ภายหลังจากเหตุการณ์ถึง3วันซึ่งผิดวิสัยของสื่อมวลชนสำนักข่าวอัลจาซีราเป็นสำนักข่าวเดียวที่ได้ภาพครับซึ่งผิดวิสัยเพราะถ้าเราฟังเนี่ยนะครับอย่างทวินเปลี่ยนสีในสอชอบอกว่าหลังจาก10เมษายนคนตาย25เนี่ยปรากฏว่าในสอชอเนี่ยหมดสภาพอะไรตายอยากแล้วแต่ชายชุดดำทำให้เขาฟื้นชีวิตขึ้นมาปัญหาก็คือว่าถ้าวิสัยสื่อมวลชนทั่วไปจะมีใครเล่าถ่ายภาพได้เก็บไว้3วันมัน1ผิดวิสัยชัดเจน2ไม่ได้มีการพิสูจน์เลยว่าภาพชายชุดดำเขาอยู่ตรงไหนแล้วไปยิงใครแล้วระยะทำการจะกระทบต่อใครบ้างไม่มีการสืบค้นใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผมเองก็เรียกร้องเรื่องนี้กันมาโดยตลอดครับสำนักรวมกระทั่งเหตุการณ์ที่2 28เมษายนที่พลทหารในโรงริษสาระขับมดซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ไปและก็ถูกยิงจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ด้วยกันเพราะว่าช่างภาพสปริงนิวก็ถ่ายทีวีได้เต็มก็ปรากฏว่าหลังจากนั้น2วันภาพชายชุดดำก็เกิดแต่เนื่องจากว่าชายชุดดำนั้นพกอาวุธที่ไม่ตรงกับความตายของณรงค์ฤทธิ์เรื่องชายชุดดำเนี่ยสงสัยต้องเจาะลึกเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็มาเจาะลึกกันต่อว่าจริงๆแล้วใครอยู่เบื้องหลังชายชุดดำซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ในขณะนี้เพื่อค้นหาความจริงว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อพฤษภา53เนี่ยมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรนะครับพักกันสักครู่ครับทุกวันนี้เราเกิดมาใช้ทรัพยากรแล้วก็ล้างผลาญจนกระทั่งไม่เหลืออะไรให้ลูกหลานแล้วเสียงจากคนรากหญ้าที่คนเรือนยอดต้องหยุดฟังศิลปะมันทำให้เราเรียนรู้กับการสร้างสรรค์นะแรงผลักดันจากภายในซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนมีใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเปิดใจเปิดมุมมองสัมผัสกับรากเหง้าของวิถีแห่งปัญญาชนในรายการตะวันรุ่งออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ทาง ISU Wisdom TV แต่ว่ามีหลายดวงค่ะที่
มาหล่อหลวมกันหล่อหลอมกลับมาสนทนากันต่อในช่วงที่3นะครับคุณจตุพรครับชายชุดดำเนี่ยที่มีการค้นหาข้อเท็จจริงมาเนี่ยมันตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปใช่ไหมว่าตกลงเป็นคนของใครเป็นฝ่ายไหนไม่มีใครเห็นหน้าก็ไม่มีเห็นหน้าด้วยเห็นแต่ภาพใช่ไหมมีคนรู้คนเดียวคือคอปซึ่งใช้ทฤษฎีว่าพูดจริง64วันเพื่อพูดเท็จวันเดียวแต่ทำไมคนมันตายตั้งเยอะ691ศพแล้วก็บาดเจ็บตั้ง 2,000 กว่าคนผมเองก็ผมก็ไม่เคยคาดคิดมันว่าจะลงเอยในลักษณะอย่างนี้แต่วิธีคิดจริงๆตอนนั้นสลายชุมนุมแล้วถูกไหมฮะคือใช่ไหมฮะเพราะว่าคืออย่างนี้ในระหว่างการชุมนุมรวมกระทั่งหลังจากการชุมนุมไปเพราะว่าเหตุการณ์10เมษายนเนี่ยผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีการใช้วิธีการสลายการชุมนุมในยามวิกาลเพราะว่าเราคิดว่ารัฐบาลจะตั้งในค่ายทหารก็ตามแต่คุณยังก็เป็นส.ส.อยู่เพราะฉะนั้นวิธีคิดอันนี้เนี่ยเป็นวิธีคิดที่เราคาดไม่ถึงแต่ความตายที่มันเกิดขึ้นมานั้นเนี่ยและมันเป็นสิ่งที่ช็อกเพราะว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเดินต่อไปเนี่ยไม่ยุติเลยแต่ทหารก็ตายด้วยถูกไหมพันเอกล่มเกล้านี่ก็เป็นปัญหาที่น่าสนใจกันอย่างยิ่งว่าใครทำว่าใครเป็นคนทำในกรณีนี้ด้วยเหตุผลประกอบอย่างนี้ก็คือว่าไม่มีการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพพันเอกล่มเกล้าใช่ไหมรวมกระทั่งไม่มีการรายงานผลการชันสูตรโดยเฉพาะกรณีพันเอกล่มเกล้าและทุกคนในจำนวน99ก่อนหน้านี้ในสมัยรัฐบาลที่ปฏิบัติการในขณะนั้นประมวลวิธีพิจารณาความอาญาครับเรื่องการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพไม่มีการปฏิบัติทั้งที่ชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยความตายโดยผิดธรรมชาติครับต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนขยายได้2ครั้งครั้งละไม่เกิน2เดือนส่งให้พนักงานอัยการก็ห่วงเวลาเดียวกันครับแปลความว่าทวงรั้งอย่างไรก็แล้วแต่6เดือนต้องไปไต่สวนในชั้นศาลว่าตายเพราะอะไรใครเป็นคนร้ายที่ทำให้ตายปรากฏว่าถูกดึงไว้กว่าร่วม2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เรียกร้องมาตั้งแต่ต้นเราต้องการความจริงว่าความตายที่เกิดขึ้นกับประชาชนความตายที่เกิดขึ้นกับทหารนะครับในจำนวน99เนี่ยก็เป็นประชาชนเสีย90เพราะฉะนั้นไม่ว่าเป็นความตายของทหารหรือประชาชนไม่มีใครควรจะมาตายแม้แต่เพียงคนเดียวใช่ในการต่อสู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองใช่มันไม่ควรจะจบลงด้วยความตายใช่เพราะฉะนั้นเมื่อมีความตายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ควรปฏิบัติตามกฎหมายมาตั้งแต่ต้นใครเป็นคนร้ายที่ทำให้ตายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทุกประการคือก็เมืองไทยก็แปลกทำไมถึงจับผู้ร้ายไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจกรณีนี้เนี่ยเหมือนกับกรณี6ตุลายังไง6ตุลา19นั่นก็จับคนไม่ได้เพราะว่าเป็นการจงใจที่จะไม่ดำเนินคดีแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยที่มันเกิดเหมือนแรงบันดาลใจว่าในช่วงที่สุเทพเทือกสุบรรณลาออกจากรองนายกฝ่ายความมั่นคงไปลงส.ส.สุราษฎร์เลือกตั้งซ่อมเวลานั้นผมเป็นส.ส.อยู่วันหนึ่งเนี่ยผมกำลังเตรียมข้อมูลที่จะอภิปรายไม่วางใจก็ปรากฏว่าพรรคพวกเพื่อนพ้องจำนวนหนึ่งได้นำข้อมูลที่คาดไม่ถึงก็คือข้อมูลการสืบสวนสอบสวนที่เสร็จแล้ว13คดีจากดีอะไรที่ระบุความตายเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐเช่นฮิรูยุกิมูราโมโต้ครับรวมกระทั่งเหตุการณ์ในวัดประทุมเหตุการณ์10เมษาผมเห็นข้อมูลผมแทบจะช็อกเลยได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งนะครับการชันสูตรเบื้องต้นการพิมพ์นิ้วมือตรวจดูขม่าวดินปืนไหมดีเอสไอสืบสวนสอบสวนใครบ้างผมจึงถอยย้อนก็เลยเราชอบอ่านเรื่องคนขี่เสือจึงเข้าใจเลยว่าปรากฏการณ์ณขณะนั้นทำให้ความลับนั้น
ได้แตกรวมคนขี่เสือที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็คือว่ารัฐบาลก็ไม่เชื่อว่าจะทหารจะรัฐประหารตัวเองหรือไม่เพราะฉะนั้นก็จึงให้ดีเอสไอไปดำเนินการสอบสวนสืบสวนเรื่องนี้เพื่อจะเอาผลการสอบสวนนั้นมาปรับอีกทีว่าคุณกับผมเนี่ยจะต้องตายร่วมกันนะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรดีเอสไอเขาก็ไปสอบสวนอย่างมืออาชีพและเขาทำเรื่องขอรายละเอียดจากสอชว่าในแต่ละจุดของความตายนั้นมีทหารชื่ออะไรบ้างหน่วยงานอะไรบ้างเป็นผู้ปฏิบัติการในขณะนั้นได้มา 21.89 ความตายความตายในวันนี้เวลาเท่านี้ฐานปฏิบัติการโดยก็คือชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคนยิงถูกต้องก็เรียกมาสอบสวนตามปฏิทินที่สอชอส่งให้ดีเอสไอเมื่อดีเอสไอทำเสร็จ13สำนวนมันก็ต้องมีการเคลื่อนความจริงจะต้องส่งให้พนักงานอัยการเลยครับก็พอความลับอันนี้แตกลงก็หาทางลงว่าจะต้องส่งให้พนักงานสอบสวนของท้องที่กลับไปดำเนินการใหม่ก็ปรากฏว่าสุเทพเทือกสุวรรณเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกในครั้งที่2ในรัฐบาลชุดที่แล้ว19นะครับ19พฤศจิกายนแต่ปรากฏว่าดีเอสไอทำเรื่องนี้ส่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ16พฤศจิกายนห่างกัน3วันข้อมูลจึงรั่วมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงเห็นชัดเจนว่าความตายที่เกิดขึ้นเนี่ย DSI สรุปในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เอง13คดีที่ผมใช้ในการอภิปรายเนี่ยก็เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐครับแล้วบันทึกจากสอชอไปยัง DSI นะครับระบุนะครับ 21.89 ความตายแล้วก็ระบุชัดเจนว่าปฏิบัติการโดยทหารชื่ออะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้มันเลยกลายเป็นว่าความลับไม่มีในโลกอีกต่อไปแต่เรื่องทางคดีก็ไม่ได้เดินหน้าจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดนี้เพียงแค่ว่าให้การดำเนินคดีไปเป็นไปตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาก็เท่านั้นเองก็เสร็จเป็นหนึ่งคดีคือพันคำกองพันคำกองเมื่อศาลไต่สวนสำนวนชันสูตรพิสูจน์ก็ระบุว่าตายด้วยกระสุน 7.56 โดยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐตามคำสั่งของสอชหลังจากนี้ดีเอสไอก็ต้องไปดำเนินการครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ถือว่าคดีฆาตกรรมใช้วงการฆ่าโทษประหารชีวิตนี่โทษประหารชีวิตเนี่ยคดีแรกมันก็ครับคือเมื่อคดีแรกเกิดขึ้นคดีที่2ที่3ที่4ที่5ครับก็เรียงตามมาทีนี้ความขัดแย้งแล้วก็ปัญหาความรุนแรงที่คุณจตุพรมองว่าในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากอดีตด้วยครับคือก็มีคนจำนวนหนึ่งก็คงไม่อยากรับผิดอะแล้วก็มันจะทำยังไงฮะผมเนี่ยนะตอนนี้มันเริ่มก่อตัวขึ้นมาอีกแล้วถูกไหมฮะผมโดยส่วนตัวผู้ปฏิบัติผมเข้าใจได้อยู่ว่าเช้ามาก็คำว่าล้างสมองผมยังเข้าใจเช้ามาก็คนแสดงเป็นผู้ก่อการร้ายพวกคนล้มสถาบันมีอาวุธร้ายแรงเอาเที่ยงเอาท่องใหม่ดิผู้ก่อการร้ายล้มสถาบันมีอาวุธร้ายแรงกลางเย็นก็อย่างนี้กลางคืนก็อย่างนี้ทหารที่มาปฏิบัติก็มองว่าประชาชนเป็นอย่างนั้นก็ยิงใส่อย่างบ้าคลั่งไม่เว้นแม้กระทั่งเขตอภัยทานเพราะคิดว่าประชาชนเป็นผู้ก่อการร้ายมีอาวุธร้ายแรงเป็นพวกคนล้มสถาบันทีนี้พวกนี้คือเรื่องที่ผ่านมาถูกไหมแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดแน่นะผมบอกว่าเราอโหสิกรรมให้กับทหารผู้ปฏิบัติความตายเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับอวัยวะเปลี่ยนแปลงไม่ได้จากผู้บาดเจ็บคนสูญสิ้นอิสรภาพไปแล้วแต่ประเทศนี้ต้องมีบทเรียนให้กับผู้บริหารประเทศก็คือตัวนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงในฐานะผอ.สอช.จะต้องถูกดำเนินคดีและฝ่ายผมก็พร้อมถูกดำเนินคดีทุกคนอยู่แล้วเพราะคดีผมอยู่ในชั้นศาลในขณะที่คดีของคดีใช้บงการฆ่าเพิ่งตั้งต้นแต่คดีของผมในคดีก่อการร้ายไม่มีโอกาสให้ปากคำแม้ในชั้นพนักงานสอบสวนแม้แต่เพียงครั้งเดียวขนาดผมเป็นส.ส.อยู่เวลานั้นไม่มีโอกาสให้ปากคำในพนักงานอัยการแม้แต่เพียงครั้งเดียวร้องความเป็นธรรมยังไงก็ไม่ฟังจนกระทั่งส่งศาลเวลานี้เป็นผู้ก่อการร้ายไม่เคยถูกนำสืบแม้แต่เพียงครั้งเดียวห้ามออกนอกประเทศ
นะครับพูดอะไรมากก็ถูกถอนประกันนี่คือข้อเท็จจริงว่าความเป็นธรรมคืออะไรเราไม่อยากจะบอกว่าแล้วคดีพันธมิตรปลายปี51เดี๋ยวเรื่องความเป็นธรรมนี่ต้องมาเจาะกันต่อว่าเป็นยังไงนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคุณจตุพรถ้าความเป็นธรรมเนี่ยสำหรับตัวคุณจตุพรเองก่อนนะฮะครับก็ต่อสู้มาเสี่ยงกับการติดคุกและเสี่ยงกับการที่จะเสียชีวิตด้วยนะฮะครับในช่วงที่มันล่อแหลมเนี่ยผิดหวังไหมฮะคือตอนนี้ส.ส.ก็ไม่ได้เป็นละแล้วก็ที่เขาบอกว่าจะมีโอกาสเข้าไปบริหารประเทศเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกับเขาบ้างเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เป็นละอนาคตทางการเมืองจะเอายังไงแล้วก็มีความรู้สึกน้อยใจหรือว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าที่จริงชะตากรรมแบบนี้ของผมเนี่ยมันก็ผ่านมาหลายครั้งพฤษภาปี2535ภายหลังจำลองสีเมืองถูกจับผมไปนำทัพต่อที่มาลัยรามคำแหงผมก็ลงเวทีอย่างมือเปล่าและไม่เคยมาต่อแถวรับรางวัลการต่อสู้ภายหลังจากนั้นหลากหลายเหตุการณ์จนกระทั่งถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ผมยังประกาศกับพี่น้องเสมอว่าเรามีทางเลือกสองทางเท่านั้นนะคนเสื้อแดงไม่ตายก็ติดคุกเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังไม่ตายเราก็ออกมาจากคุกบ้างและไม่รู้จะกลับเข้าไปอีกเมื่อไหร่ก็ถือนี่ว่าเป็นกำไรชีวิตของเราแล้วตำแหน่งหน้าที่แห่งหนนั้นกำไรคืออะไรฮะคือได้ต่อสู้ผมกำไรในชีวิตในความเห็นของผมก็คือว่าเราได้ทำให้ประชาชนได้รู้จักสิทธิเสรีภาพได้รู้จักคำว่าประชาธิปไตยนะครับนี่คือตลอดเส้นทางที่เราได้กำไรมาเรื่องการเป็นส.ส.ถ้าเป็นส.ส.ผมก็ถ้าคิดเป็นนักการเมืองตามวิถีทางปกติผมก็เป็นผู้อภิปรายในสภาลำดับต้นๆคนหนึ่งถ้าจัด5ผมก็อยู่ใน5นั่นแหละนะครับถ้าจัด10ผมก็อยู่ใน10ถ้าผมคิดบนมิตินักการเมืองธรรมดาผมเอาตัวรอดได้บนการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ต้องออกมาในท้องถนนแต่ผมเองก็เห็นว่าปัญหาของบ้านเมืองมันไม่ได้จบเมื่อออกมาในท้องถนนมาต่อสู้แต่ละครั้งสิ่งที่ได้รับกลับไปก็คือคดีความซึ่งมันอาจจะจบลงกับไปกับความตายของผมก็ได้ถ้าวันนั้นผมถูกฆ่ากลัวตายไหมฮะถามตรงๆวันนี้เนี่ยกลัวไหมฮะมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยแต่ว่าตอนที่ชุมนุมนี่คงไม่กลัวนะฮะถึงจุดหนึ่งก็คือว่าชีวิตคือความว่างเปล่านะครับคุณอนุสรณ์ผมพาไปดูห้องพระแต่ละอย่างที่บ้านผมเป็นเด็กวัดมาก่อนผมเองเห็นเกิดแก่เจ็บตายมาวัดบวรครับใช่ไหมและรวมกระทั่งว่า มาต่อสู้ตั้งแต่พฤษภาสามห้าจนห้าสามเนี่ยเห็นความตายมาเพราะฉะนั้นชีวิตของเราอย่างไรก็ต้องลงเอยอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องการเป็นรัฐมนตรีผมไม่เคยพูดว่าผมจะต้องเป็นอะไรล้วนแต่คนอื่นเขาพูดให้ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเองไม่เคยมีความรู้สึกว่าผมต้องผิดหวังเพราะผมไม่เคยบอกว่าผมหวังอะไรผมต้องการอะไรแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในกระบวนการการต่อสู้ครับพรรคการเมืองนะครับต้องพัฒนาให้ตัวเองเป็นพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและก็ต้องมีพื้นที่แห่งหนหัวใจก็คือพื้นที่ในการต่อสู้ในการต่อสู้ในสนามเนี้ยไม่ว่าฝ่ายเสื้อเหลือง
ฝ่ายเสื้อแดงและก็ที่เสไอ้กำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ตามสิ่งที่คุณจะได้รับต่อมาไม่ว่าคุณจะอยู่ในมุมใดคือคดีความผมเชื่อว่าในซีของพวกผมก็เช่นเดียวกันคดีความที่ได้มาของผมจนถึงปัจจุบันนี้และยังดำรงอยู่นั้นไม่มีเรื่องส่วนตัวแม้แต่เพียงเรื่องเดียวถ้าคดีความจากการต่อสู้ทางการเมืองถือว่าเป็นรอยตำหนิและเมื่อเสร็จศึกในการต่อสู้ได้รับชัยชนะบอกว่าคุณมีรอยตำหนิจากการต่อสู้มีบาดแผลเมื่อเข้าแถวรับรางวัลคุณจัดพื้นที่นักต่อสู้ไว้ปลายแถวทุกครั้งในวันข้างหน้าซึ่งไม่ได้หมายถึงผมเองผมเองนี่ได้วางลงอยู่แล้วแต่วันข้างหน้าเราจะหาคนที่มีจิตใจรุกรบนักรบได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในทางการเมืองอาจจะมีพื้นที่ผลประโยชน์แต่ขณะเดียวกันจะละเลยพื้นที่หัวใจไปไม่ได้ทีนี้เส้นทางทางการเมืองของคุณจตุพรเนี่ยก็คือจะเป็นผู้นำภาคประชาชนก็ยังคงทำงานกับเป็นแกนนำนปช.อยู่ต่อไปผมเองนะครับจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรผมก็ไม่เคยว่างอยู่แล้วครับเพราะว่าผมมีภาระหน้าที่กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังจะต้องเดินหน้าอยู่ต่อไปท้ายที่สุดเนี่ยเราก็มองว่าทุกอย่างตำแหน่งแห่งหนมันก็เป็นเรื่องสมมุติแม้กระทั่งคำว่าแกนนำนปช.ครับผมก็ได้บอกกับพี่น้องนปช.ที่เป็นแกนนำเมื่อเวลาสัมมนาว่าคำว่าแกนนำนปช.ก็เป็นสิ่งสมมุติเหมือนกันครับถ้าวันหนึ่งเราทรยศต่ออุดมการณ์ของเราไม่ยึดมั่นต่อแนวทางประชาธิปไตยของเราประชาชนเขาไม่ได้ตามมากับเราครับวันนี้คนเสื้อแดงได้พัฒนาการเลยตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นเรื่องหลักการล่ะเป็นเรื่องของหลักการคือได้ข้ามพ้นมาในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาทุกคนได้ซึมซับและใครพูดผิดหลักการไม่ว่าผมหรือใครก็ตามคนเสื้อแดงก็จะไม่ยอมรับนะครับและก็เป็นการยืนยันว่าวันนี้คนเสื้อแดงข้ามเรื่องปัจเจกชนครับมุ่งไปสู่อุดมการณ์ประชาธิปไตยทีนี้ในฐานะแกนนำนปช.เนี่ยซึ่งก็มีบทบาทสำคัญในทางการเมืองเนี่ยจะช่วยทำให้ประเทศนี้เนี่ยมันก้าวข้ามพ้นความขัดแย้งรุนแรงทางการเมืองได้ยังไงเพราะตอนนี้มันก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวของอีกฝั่งนึงละเราจะทำยังไงให้บ้านเมืองมันเดินหน้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยเกิดความเป็นธรรมแล้วก็เกิดสันติสุขสันติธรรมก็ได้ใช้คำนี้สันติธรรมลึกๆที่สุดก็คือว่าผมรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นแต่เมื่อสักครู่เนี่ยช่วงก่อนหน้านี้คุณจตุพรมองว่าอนาคตดูเหมือนจะคุณจตุพรไม่มั่นใจว่ามันจะสงบก็สมัยพันตำรวจโททักษิณแค่ม้ากับจ็อกกี้แต่ครั้งนี้เนี่ยเจอสนามม้าเลยอย่างนั้นเลยนะฮะในท่ามกลางที่หลายคนไม่เข้าใจสถานการณ์ผมเปรียบเลยว่าเหมือนเมืองที่ข้าศึกกรีธาทัพเสียงม้าศึกควบมาเต็มหมดครับแต่แวดล้อมยังเข้าใจว่าเป็นเสียงปรบมือ จะรู้อีกทีก็เมื่อม้าศึกมาประชิดเมืองแล้วครับผมเป็นคนบอกว่าวันที่28ตุลาของเสียให้เนี่ยคนจะเต็มคนจะมากไม่มีใครเชื่อแต่เขาลืมไปว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งเป็นคนเคลื่อนไหวสองผมรู้จักแทบทุกฝ่ายในทางการเมืองนี้แม้ว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันเมื่อก่อนตอนชุมนุมสกับต่อสู้กับสอชอผมมีทหารแตงโมนั่งประชุมร่วมด้วยครับแล้วก็ผลลงก็คือว่าเห็นผลการเลือกตั้งเขตทหารพวกเราชนะหมดแต่ถ้าว่าการประมาทสถานการณ์ของเสียไอ้เสียไอ้คือไม่ใช่ตัวตนของเสียไอ้นะครับเสียไอ้ก็คือฉากหน้าครับถ้าใครประเมินการขับเคลื่อนจากเสียไอ้เนี่ยเป็นการประเมินที่ผิดที่สุดข้อเท็จจริงองค์คาพยพที่เคยขับไล่พันธุ์ตำรวจโททักษิณเคลื่อนครบและเต็มแรงทีนี้มันไอ้การที่มันมีการเคลื่อนหรือการปะทะกันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะสารเสวนากันคือมาพูดคุยกันอะอะไรที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยขัดแย้งกันแล้วก็แก้ภายในระบบได้ไหมหรือมันจะต้องเป็นเรื่องเกมเคลื่อนไหวต่อสู้หักโค่นกันผมยืนยันว่าอย่างนี้ว่าคนแสดงมันคุยกันไม่ได้คนแสดงจะไม่เผชิญหน้า
กับกลุ่มคนที่มาขับไล่รัฐบาลก็คือไม่จะไม่ไปชุมนุมไม่ไปเผชิญหน้ากันเพื่อกลายเป็นเงื่อนไขตาอินกับตานาแล้วตาอยู่เข้ามาจัดการในสถานการณ์นี้เราก็บริหารความรู้สึกให้ทุกคนยึดอยู่ในฐานที่มั่นถ้าจะเป็นการชุมนุมก็เป็นคนละที่คนละจุดห่างไกลการเผชิญหน้าไม่เกิดสองการจัดการก็ไม่เข้าทางต้องไม่เข้าทางการจัดการต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลและต้องไม่ใช้วิธีการล้อมปราบเหมือนกับรัฐบาลที่ผ่านมารัฐบาลจะเจรจาสารเสวนาอย่างไรให้เป็นภาระของรัฐบาลแต่ถ้าว่าถ้าใครประเมินสถานการณ์นี้ต่ำคุณก็จะต้องรู้ว่ามันจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้กลุ่มคนที่เคยรวมตัวกันแบบนี้ถ้าลำพังเฉพาะตัวที่เราเห็นหน้าครับเราอาจจะประเมินสถานการณ์ต่ำแต่ต้องไม่ลืมว่าเขาล้มเรามาแล้ว3รัฐบาลครับ2ล้อมปราบเพราะฉะนั้นผมเองก็บอกเลยว่าสถานการณ์ขนาดนี้เราเข้าอยู่ในกิลลิ่งโซนอีกครั้งคุณจตุพรมองอย่างนั้นนะฮะครับและจะหนักกว่าที่คิดก็ชัดเจนนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผู้คนในประเทศไทยปรารถนาก็คือว่าอยากให้ชนะกันทุกคนนั่นเป็นสิ่งที่ก็คือชนะกันทุกคนก็คือคได้เท่าเทียมซึ่งก็เป็นสิ่งปรารถนาของผมไม่มีใครต้องการไปตากแดดตากฝนหาคดีมาใส่ตัวทุกคนต่างปรารถนาความสุขอยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติทุกคนต่างต้องการแต่ว่าในความคิดของคุณจตุพรเนี่ยจากการวิเคราะห์หรือประเมินสถานการณ์เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นถูกไหมคือเราหวังที่จะให้มีสังคมที่สันติธรรมเป็นประชาธิปไตยแต่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นท้ายที่สุดที่ผมกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้พอเริ่มเห็นร่องรอยของการก่อตัวของการที่จะต่อสู้กันอีกรอบเราเป็นคนเคลื่อนไหวทางการเมืองรู้เขารู้เราอยู่แล้วรู้ว่ามันไม่ใช่และจะไปที่หนักกว่าเดิมและเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นครับถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองนะครับซึ่งบ้านผมก็เต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับถ้าสามารถช่วยไม่ให้เกิดการตายขึ้นมาใหม่กันอีกครั้งสิ่งเหล่านี้จะเป็นคุณูปการสำหรับคนไทยครับท่านผู้ชมครับคืนนี้เวลาหมดพอดีนะครับวันนี้ก็ได้มาสนทนากับคุณจตุพรพรหมพันธุ์ซึ่งก็น่าจะเป็นผู้ที่จะมีบทบาทสำคัญในทางการเมืองต่อไปข้างหน้านะครับซึ่งก็พวกเราทุกคนก็หวังว่าบ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เกิดความสันติธรรมขึ้นนะฮะซึ่งผู้คนทุกคนก็คงต้องช่วยกันนะฮะคงไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะครับคืนนี้เวลาหมดแล้วผมอนุสรธรรมจัยพร้อมคุณจตุพรพรหมพันธุ์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับการปรับครม.เนี่ยมันไม่ใช่เวทีฝึกหัดของนักการเมืองผมฟังท่านนายกพูดแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะท่านบอกว่าไม่เป็นไรก็เป็นเวทีให้หาประสบการณ์